ถ้าเรานึกถึงแต่พระหรือดวงใสๆไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมออย่างนี้มันก็หยุดได้เร็วเข้าถึงได้เร็วแล้วมาเลิกนั่งแล้วก็หมั่นสังเกตดูอย่าเพิ่งลุกจากที่ให้สังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราทำถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมตั้งใจมากเกินไปไหมย่อหย่อนเกินไปหรือเปล่าเราก็ปรับเอานะจ๊ะต้องปรับไปเรื่อยปรับปรุงใจของเราไปตลอดเวลาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆทุกคนจะเข้าถึงได้ด้วยความเพียรด้วยความขยันแล้วก็ถูกหลักวิชา